มีวัดหลายๆวัดสร้างพุทธรูปองค์ใหญ่มากอาจารย์นะนะพอเห็นสีทองเหลืองอร่ามข้างหน้าไหว้ๆๆพอเห็นตัวจริงอ่ะเลิกไหว้เลยน่ากลัวพระเจ้าทำไมน่ากลัวเถอะเออตกลงเคยเห็นไหมพุทธรูปช่างปั้นไม่งามเคยเห็นไหมเคยเคยเห็นโยมเห็นองค์นั้นกับเห็นองค์นี้ศรัทธาเท่าเดิมไหมบ่เสือดอกฮะถ้าเท่าเดิมเพิ่นว่าถ้าไปกราบสมมติว่าเรียงอยู่ใช่ไหมพระพุทธรูปหล่อที่สุดพุทธรูปหล่อปานกลางพุทธรูปเป๋เป็ดเป็ดยอมกราบทั้ง3องค์กราบองค์ไหนที่รู้สึกว่ากราบองค์ไหนแล้วรู้สึกว่าบุญจะได้ไหมเนาะมีไหมเออองค์ขี้เละเนี่ยเอาอย่าว่าขี้เละ บอกว่าองค์ที่ช่างปั้นไม่เป็น อย่าไปตีพุทธเจ้า องค์ที่ปั้นทั้งช่างปั้นเป็นแล้วช่างปั้นเป็นช่างไหนรู้ไหมช่างไหนเจ้าอาวาสอ้าวไม่อ๋อก็ที่ปั้นพุทธเจ้าฝีมือไม่ดีล้วนแต่เป็นเจ้าอาวาสเท่านั้นแหละทำเองเหรอพระหลวงตาหลวงอะไรก็นึกมาอยู่ไม่รู้จะทำอะไรวันๆโอ้ปั้นรูปพุทธเจ้าจริงๆเจตนาดีนะครับอยากจะปั้นรูปพุทธเจ้าคนมากราบไหว้บูชาแต่ว่าตัวเองไม่มีฝีมือช่างศิลป์ก็เลยปั้นก็เลยไม่รู้ว่าลักษณะของพระพุทธเจ้ามหาบุรุษลักษณะ32อนุพยัญชนะ84เป็นอย่างไรไม่รู้รู้แต่ว่าอยากจะปั้นเอาไว้ให้คนกราบไหว้บูชาเป็นรูปเหมือนอย่างเงี้ยใช่บางคนก็แกะท่อนไม้บางคนก็แกะก้อนหินบางคนก็หล่อบางคนก็ปั้นปูนใหญ่ๆครับยิ่งพระพุทธเจ้าอะไรนะพระอะไรทําบันเดียวเสร็จเลยทันใจพระเจ้าทันใจเออทันใจจริงๆปุ๊บๆเสร็จคืนเดียวเสร็จเลยบางทีถ้าเขามีแม่พิมพ์มาสวยๆก็สวยแค่วันเดียวเลยแต่ถ้าบางทีเจ้าวาดพาเอามือป้ายเป๊ะป้ายเป๊ะเนี่ยนะโอ้เป็นไปตามนั้นเลยพูดปิดไป ทีนี้ดูนะอาจารย์นะคำพูดว่าสปัญญาคนจะทอดกฐินขึ้นคือมีปัญญา มีปัญญารู้ว่าบุญในศาสนาของพระพุทธเจ้ามีกี่ชนิดบุญบุญใดควรทำในการใดแล้วบุญใดมีผลยิ่งกว่าบุญใดยกตัวอย่างยกตัวอย่างมาสัก3อันนะ1ให้ทาน2รักษาศีล3ฟังเทศครับอาจารย์ว่าบุญไหนมากกว่ากันถามโยมเลยถ้าอาจารย์เข้าใจว่าเทศฟังเทศได้บุญมากกว่าเดี๋ยวโยมก็จะเถียงบ่แม่นบ่แม่นถ้าไม่ได้ฉันอาหารที่โยมถวายทานก่อนจะเทศได้ไหมเอ้าอ้าวเป็นเรื่องเลยไง จะมีแรงเทศไหมถ้าไม่ได้ฉันอาหารเนี่ยเอ้านั่นน่ะสิถ้าสมมติวันนี้โยมไม่ถวายทานเลยแต่จะมาฟังเทศเอ้าจะมีแรงมาเทศถ้าจะเทศไหมโยมจะนั่งฟังไหมหิวกันหมดแล้วเนี่ยใช่หิวจนเหงื่อแตกแล้วเนี่ยจะเทศออกไหมเนี่ย นั่นแสดงว่าฟังเทศยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานใช่ไหมอ้าวยังไงอ้าวอาจารย์ว่าเอาโยมว่ามาดิโยมก็มาฟังด้วยกันเนี่ยเขาถามกลับแล้วเนี่ยทำไงอาจารย์ก็บอกสิไม่ออกเอ้ยซอยแน่ซอยแน่ซอยแน่ไม่ออกซอยแน่ บุญอันไหนมากกว่ากันทานศีลฟังเทศเอาไม่ออกช่วยกันตอบเอาให้ทานรักษาศีลกับฟังเทศอันไหนมากกว่ากันอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันเอาเอาฮะน่าเนี่ยไม่ออกว่าแล้วเห็นไหมว่าตามผมด้วยบอกว่าให้ทานก็เนี่ยมีแม่ครัวเขาบอกก่อนผมเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ไปนั่งฟังหรอกนะเพราะว่าต้องทำกับข้าวคอยดูแลผู้ใหญ่บ้านเขาบอกไม่ได้ไปฟังหรอกเขาบอกนี่งานแรกไม่ค่อยได้เข้าฟังเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปคุมโรงครัวคุมงานคุมอะไรใช่ไหมเพราะไม่มีเวลาฟังนั่งฟังนี่อัศจรรย์แล้วตอบใครว่าในสามอย่างให้ทานได้บุญมากที่สุดยกมือขึ้นให้ทานแล้วให้ทานบุญมากทำไมไม่ยกให้ยายเจ้าบอกแล้วมันจะขึ้นบุญยกเป็นเรื่องเลยงานเอาไหม
ม่ออกทั้งหลังว่าบ่แม่นค่อยว่าบ่แม่นค่อยว่ารักษาศีลเพิ่นน่ะได้บุญหลายเอาแล้วเถียงกันอีกแล้วบัดนี้เอ้าถามต่ออีกแม่ออกใครว่ารักษาศีลได้บุญมากกว่ายกมือขึ้นไม่มีอีกเอ้ารูปหน้าหมายความว่าไงอายอายเอาต่อมาถามใครว่าฟังเทศได้บุญมากกว่าให้ทานรักษาศีลยกมือขึ้นเอายกคนเดียว2 3เอาคือมีทีละคนฮึ4นอกนั่นปึกนอกนั่นปึกปึกคืออะไรมันบ่ฮู้ปึกคือบ่ฮู้บ่เจอผู้ผู้มันมีแต่คู่สีแล้วมักว่าเจออย่างนี้ตกลงจะเอาความใครเนี่ยใครได้บุญมากกว่ากันเนี่ยบุญแบบไหนทั้งสามอย่างเลยว่าไงรวบยอดเลยมักอันใดเฮ็ดอันใดดูก็มูโยมนะฟังนะหนึ่งวันนะให้ทานรักษาศีลกับฟังเทศหนึ่งวันโยมทำอันไหนมากกว่าอันไหนมากกว่ากันทุกวันได้ทำอันไหนมากกว่าหนึ่งวันฟังเทศทั้งวันหรือให้ทานทั้งวันหรือสมาทานรักษาศีลทั้งวันเอาได้ทำอันไหนมากกว่าแต่ละวันหนึ่งเดือนได้ให้ทานใส่บาตรกลับมาฟังเทศที่วัดกับรักษาศีลอยู่ที่บ้านอันไหนได้ทำมากกว่าในหนึ่งวันให้ทานนั่นแล้วเฮ็ดอันใดหลายกว่ากันหรือฟังเทศฟังเทศหมดมือบ่ประกาศตอบจ่อยหรือรักษาศีลหมดวันยันตอบผิดเอาทีนี้ฟังนะมั่นใจฟังง่ายๆนะเอาคำของโบราณอาจารย์นะเอาคำของโบราณอาจารย์บอกว่าให้ทานแล้วแบบเต็มสูตรนะให้ทานแบบเต็มสูตรถูกต้องวิธีทุกอย่างนะให้ทานแบบดีที่สุดนะให้ทานแล้ว100ครั้ง 1,000 ครั้งก็ได้อานิสงส์ไม่เท่ารักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งเดียว100ครั้ง 1,000 ครั้งไม่เท่ากับรักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งเดียวให้ทานก็เต็มวิธีรักษาศีลก็เต็มวิธีครับเมื่อเอามาเทียบกันแล้วเดี๋ยวจะเฉลยว่าเพราะอะไรครับต่อมาให้ทานแล้ว100ครั้ง 1,000 ครั้งรักษาศีลมาแล้ว100ครั้ง 1,000 ครั้งถ้ารักษาศีล100ครั้งให้ทานก็จะต้องเป็นแสนครั้งยังได้อานิสงส์ไม่เท่าฟังธรรมเพียงครั้งเดียวโอ้แสดงว่าฟังธรรมได้อานิสงส์มากกว่าฟังธรรมครั้งเดียวได้อานิสงส์มากกว่ารักษาศีล100ครั้งครับรักษาศีล1ครั้งได้อานิสงส์มากกว่าให้ทาน100ครั้งให้ทาน100ครั้ง100คูณ100คูณ100มาเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นต่อไปฟังเทศเลิกให้ทานเลิกรักษาศีลจะฟังแต่เทศอ้าวเป็นเรื่องเลยบัดเนี้ยแต่ว่าฟังต่อนะถ้าฟังเทศด้วยให้ทานด้วยดีไหมเอ้าให้ฟังเทศด้วยให้ทานด้วยมันก็ดีกว่าฟังเทศเฉยๆไงแมนฟังเทศไปนำใส่บาตรไปนำสมาทานรักษาศีลไปนำพร้อมกันเลยเขาก็เอาหมดเลย3อย่างเนี่ยเมื่อกี้ก็ขอก็โยมก็ตอบแล้วสามอย่างดีกว่ามูนั่นไงสามอย่างดีกว่ามูเอาล่ะถ้าทำสามอย่างพร้อมกันอันไหนรักษาไว้ได้นานที่สุดเอออันไหนรักษาได้นานวันนี้ทั้งให้ทานทั้งรักษาศีลทั้งฟังเทศอันไหนอยู่กับตัวเองนานที่สุดเออรักษาศีลโยมบอกจังใดจะว่ารักษาศีลอยู่ดนเพราะว่าให้ทานเขาย่างเอาบักตนไปวางไว้หน่อยเดียวก็จบแล้วมันว่ารักษาศีลบอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยสาธุไปแล้วพระศีเลศีเลแล้วสาธุจบแล้วรักษาศีลแล้วครับศีลยังอยู่ไหมยังอยู่อยู่ไหมแล้วศีลแอบหนีไปไหนแล้ว อยู่ในใจนี่แหละโยมบอกฟังนะให้ทานกับรักษาศีลให้หมักแตงโมรู้จักหมักแตงโมไหมแตงโมแตงโมเอากล้วยก็ได้มันใหญ่ลูกใหญ่พอดีใส่หมากทำไมต้องเรียกหมากด้วยเอาไม่เอาหมากมันอะไรที่เป็นผลทั้งหมดละภาษาอีสานเรียกหมากหมดเลยผลภาคกลางเรียกหมากนะ
ผลหมากกรากไม้ยังไงหมากเหมือนกันหมากทีนี้ดูนะหน่วยมันให้กล้วยใส่บาตรหนึ่งลูกครับกล้วยรู้อยู่ตอนใส่บาตรไปเนี่ยก้นกล้วยมันเน่ามันช้ำหัวลูกกล้วยคั่วยังดีๆอยู่แต่ตอนใส่บาตรไปเด็กก้นจุกมันขึ้นมาอ๋อหัวก้นเน่าเห็นแล้วนะครับพระกลับไปวัดจะคิดตามก้นไหมโอ้ยใส่กล้วยเน่าให้หลวงพ่อบัดนี้จังได๋เนาะหลวงพ่อสันซะเนาะอย่าสันเด้อหลวงพ่อมันเน่าถ้าเพิ่นบ่เห็นซะเด้เพิ่นสิบ่หลงสันหม่องเน่านี่ซะบ่เนาะโอ้ยสิบ่บาปเขาน้อยบ่เนาะบัดนี้เนาะเห็นไหมคิดไหมคิดเอาล่ะรักษาศีลสมาทานศีลเสร็จใหม่ๆตัวกันจ้อยขี้ตัวหรือโกหกพอรักษาศีลเสร็จเขาถามนั่นถามนี่ไม่อยากเสียของบ่มีนาใครบ่มีจักเทื่อนาอันทั้งสั้นคือเขาจะมาขอนะครับเขามาขออันขอนั่นแน่ค่อยเห็นอยู่บ่มีจักเทื่อนาเสียศีลอีกทั้งที่มีอยู่เนี่ยพอรักษาศีลแล้วโกหกไปหนึ่งรอบนั่งทั้งวันเวลาคิดถึงศีลใจจะเสียวะเสียใจไหมได้โกหกใจมันจะเสียมันจะตกใจมันจะหายไปจากความรู้สึกมันจึดอัดใจไหมมันจะเสียดายไหมใช่ไหมแล้วก็ฟังธรรมฟังไปฟังมาจำได้แต่ตั้งนะโมกับตอนจบเอวังก็มีประกาศแล้วชนิดสาธุตรงกลางไม่รู้คืออะไรจักไปอย่างนั่งหลับเบิดไม่หลับหรอกฟังยูเนี่ยนั่งสับลาบเนี่ยนะแต่ตอนฟังเนี่ยเบิ่งแต่หัวพี่ตั้งคิดแค่พระมหาสุปองหัวลั่นน้อยเนื้อเด้อประเดี๋ยวเด้ออ้าวเป็นเรื่องเลยมันจะดูหัวพระบอกบางทีก็ดูริมฝีปากปากองค์นี้ปากงามไว้องค์นี้ปากเบิ่งแขวเอ้ยแขวนี่งามแขวองค์นั้นบ่งามไว้เออโอ้ยถ้านางองค์นี้เรียบร้อยองค์นั้นนางบ่เรียบร้อยไว้โอ้องค์นี้เว้าม่วนองค์นั้นเว้าบ่ม่วนเลยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเลยทีเนี้ยไม่ได้ตั้งใจฟังมัวแต่ชอบมัวแต่ชังกับกิริยาท่าทางพระเทศอยู่เออใช่มั้ยเออดังนั้นพอคิดไปแล้วจบทุกอย่างวันนี้กลับไปนอนก่อนจะหลับโอ้ยใส่บาตรกับกล้วยเน่ารักษาศีลกับคิดตัวคนซ้ำคิดตัวไปแล้วโอ้ยฟังเทศก็จำบ่ได้จักอย่างอ้าวทีเนี้ยลองดูเมื่อเป็นดังนี้แล้วอันไหนเหลือบุญมากกว่ากันเอ้าเอาล่ะบัดนี้อันไหนเหลือบุญมากกว่ากันยายเอาอันไหนเหลือบุญมากกว่ากันตอนเนี้ยมันแหว่งไปทุกอย่างเลยเอาแล้ววันนี้ปัญหาโลกแตกอะไรเหลือมากกว่ากันมันจะมีแต่คลำเต็มหัวทั้งคืนเลยโอ้ยอกล้วยเน่าก้นใส่บาตรคลำซะเนาะโอ้ยรักษาศีลขาดขอหนึ่งคลำซะเนาะคลำอีกแล้วโอ้ยฟังเทศก็ไปง่วงนอนโป๊กๆตอนพักกำลังเทศอยู่คลำซะเนาะคลำหมดเลยทุกอย่างทั้งคืนนอนก็ไม่หลับคิดให้ทานก็คลำคิดถึงรักษาศีลก็คลำคิดถึงฟังเทศก็คลำเนี่ยเห็นไหมแล้วเหลือบุญไหนมากกว่ากันเอาเอายังจะมาถามตรงนี้อีกก็บอกว่ามันคลำไปหมดแล้ว เราก็จะสัมผัสรู้ได้นาทีว่าเหลือแต่คลำคือมันเป็นบาปหมดเลยปิ๊บปิ๊บอยู่ในความคิดอ่ะบาปปิ๊บปิ๊บมันปิ๊บคิดถึงทานก็บาปปิ๊บขึ้นมาคิดถึงศีลก็บาปปิ๊บขึ้นมาเนี่ยมันเปียงเนี้ยนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่ฉลาดในการทำบุญนั่นแหละจะได้บุญที่สุดที่อาจารย์บอกว่าสัพปัญญาสัพปัญญาเป็นคนมีปัญญาเข้าใจรักษาอารมณ์รู้ว่าบุญคืออะไรแยกแยะออกรู้ว่าบุญชนิดนั้นนั้นจะทำอย่างไรให้ทานกับรักษาศีลทำเหมือนกันไหมวิธีการทำไม่เหมือนกันรักให้ทานเนี่ยให้วัตถุนอกกายครับกล้วยอ้อยข้าวปิ้งปลาขนมขนมอะไรช่างให้ของนอกกายเป็นทานทานทานครับแต่รักษาศีลให้ไปแล้วดุดมือไปแล้วครบจบบริบูรณ์เป็นทานแต่รักษาศีลต้องรักษากายกับวาจาเอาไว้เดินไปไหนมันไปด้วยเลยเนี่ยการกระทำและคำพูดใช่ทำอะไรอยู่ก็เป็นศีลพูดอะไรออกมาก็ต้องเป็นศีลรู้จักสำรวมเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้นะครับรู้ใช่ไหมอันนี้รู้แยกแยะออกแล้วคนมีปัญญาเนี่ยคนมีปัญญาต้องรู้ว่าให้ทานจะให้อย่างไร
รักษาศีลจะรักษาอย่างไรฟังเทศจะฟังอย่างไรฟังเอาไปทำไมครับฟังให้ได้บุญแล้วก็ทิ้งธรรมะไว้นี่หรือจะนำเอาธรรมะใส่กระเป๋ากลับบ้านไปนั่งพิจารณาทำตามที่ท่านเทศให้ฟังใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดฟังเทศให้ได้100,000พระคาถาในวันเดียวจบจะได้ไปสวรรค์ไงก็เลยนั่งหลับฟังไปผมว่าไม่ได้ไปทำไมต้องตายก่อน ไม่ตายไม่ได้ไปแล้วแต่เอานั้นน่ะใช่ไหมหมายถึงว่าตายจากมนุษย์นี้แล้วครับเขาเรียกว่าเมื่อธาตุแตกดับกายแตกดับแล้วจึงจะได้ไปจะได้ไปไม่ใช่ว่าฟังอยู่นี่พอพระจบคาถาที่1,000ลอยอ้องไปสวรรค์เลยไม่ใช่นะทีนี้ตั้งแต่ฟังเทศจบจนถึงวันตายไปทำบาปไหมล่ะทำอยู่น่ะพอมีบาปมาขั้นตอนปุ๊บสวรรค์ก็หายวับสะพานขาดอ๋อสะพานขาดตรงนั้นครับเหมือนสะพานเราจะเดินไปเนี่ยโอ้ยฝนตกมาลวดเดียวสะพานขาดทั้งศาสนาเราต้องบอกว่าให้สั่งสมบุญสั่งสมกุศลบุญนี้บ่อยๆอธิษฐานหนูนะอาจารย์นะข้อ1มีปัญญาใช่ไหมครับต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าพูดเรื่องบุญหมายถึงอะไรบุญแต่ละอย่างน่ะคืออะไรแล้วทำบุญนั้นให้ถูกต้องจะทำอย่างไรครับดังนั้นวันนี้เจ้าภาพทุกคนเจ้าภาพหลักเจ้าภาพรองเจ้าภาพอนุโมทนาสมทบเพราะอนุโมทนาบุญอย่างไรก็ช่างขอให้มีของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่กองกฐินเนี่ยนับว่าได้เป็นเจ้าภาพกฐินร่วมกันหมดเป็นกฐินสามัคคีพอเป็นดังนี้นะต้องมาดูอีกว่าในขณะที่เรายกนั้นใส่หัวยกในส่วนใส่หัวแล้วไปตั้งไว้ที่กองกฐินนั่นนะเราเป็นคนมีปัญญาใช่ไหมเป็นคนมีปัญญามีปัญญาในการให้ใช่ไหมรู้จักให้มีปัญญาในการให้ให้อย่างไรจึงจะได้บุญมากที่สุดเอาพอเป็นตัวอย่างนะครับมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาลักษณะยังไงเมื่อบุญอยู่ต่อหน้าแล้วเดินมาวัดก็เห็นกองกฐินตั้งจุ่มกุ้มอยู่นั่นนะผมไปดูโอ้เพชรสูงเท่านอกหาเสียเอาพาไปแห่สิว่าตนขึ้นตนลงอยู่นี่มั้งเอาไว้สูงนะโอ้ยสูงๆหน่อยนั่นน่ะโต๊ะอยู่สูงตรงกลางน่ะกลัวฝนมาแล้วบ้างน้ำจะเอาข้างในก็ต้องโดดขึ้นไปก็เอื้อมไม่ถึงเขาตั้งให้สูงๆหน่อยตั้งให้สูงของดีครับทีนี้มาดูท่านอาจารย์ในระหว่างที่เรายกของว่าเราจะสละขาดให้หลุดออกจากมือเราตรงเนี้ยนะจังหวะเนี้ยนะจังหวะที่ของยังเป็นของเราอยู่กำลังจะสละให้เป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราเนี่ยตั้งใจอย่างไรตรงนี้ถึงจะฉลาดตอนนี้ให้น้อมไปว่าเวลานี้ที่ผ้าอยู่ในมือที่ของอยู่ในมือเราจะวางใส่กองกฐินเนี่ยศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรายังมั่นคงดีอยู่ใช่ไหมยังคือเก่าไหมเช่นเดินอุ้มของไปหลายเนาะวันนี้ของมาหลายหมากอื้อก็มีหมากต้นก็มีหมากคงก็มีผ้าก็มีของอันนั้นของนี่น้ำก็มีขนมาคนนั่งอยู่แถวนั้นพากันหันหนีไปหมดเลยทุกทางไม่มีใครช่วยเลยไม่มีใครช่วยไม่มีใครหันไปมองจะวางไหมเอ้าเครียดไม่ได้เครียดแต่ว่ายังไม่วางหรอกเพราะไม่มีใครเห็นนี่ไม่มีคนเห็นเอ้าคือไม่ผู้ใดเห็นล่ะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนอันค่อยเอาของมาใส่ท่านเด้อต้องอุ้มไว้ก่อนบ่เอาไว้ก่อนเนี่ยคนทั่วไปไม่มีคนเห็นไม่วางหรอกไม่ได้หน้าเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เอาอะไรมาเบิ่งข่อยนี่หาวิธีไม่มีใครหันมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันเฉยๆนี่แหละเอ้ยนี่เพราะอะไรให้คนหันมามองแล้วค่อยวางอุบายคนหันมามองโอ้ให้เขารู้ว่าตัวเองมาแล้วอาจารย์บอกสิว่าวิธีนี้ให้ทานอย่างชาญฉลาดใช่ไหมก็ฉลาดอยู่นะฉลาดยังไงฉลาดเพื่อให้คนเขารู้ว่าเรามาไงนั่นไงไม่เหมือนกันในขณะที่อยากให้คนเห็นเวลานั้นน่ะใจเราอยู่กับพระรัตนตรัยไหมมันไปกับคำย่องนะอยากให้เขาเห็นแล้วเขาจะได้ย่องเราไงอุตส่าห์มาทอดแล้วเงินก็ไปทานแล้วตั้ง500ไม่ประกาศเราอีก
โฆษกก็ไม่ประกาศชื่อจ้าทีนั่งฟังยังไม่กลับบ้านเราจะนั่งฟังที่จะอ่านชื่อเราตอนไหนพ่อใหญ่แก้วแหละพอไม่อ่านสักทีเอ้าคอยมาท่านนโมยืนเขาบอกมีซื้อคอยนั่นแล้วผู้ใหญ่บ้านอีกคนนึงบ่ประกาศจักเทื่อเห็นไหมก็จะพากันน้อยใจในระหว่างเมื่อได้ให้ทานแล้วเนี่ยลึกถึงทานที่ตัวเองให้แล้วเนี่ยหมายถึงมีความสุขดีใช่ไหมไม่ใช่เขาไม่อ่านชื่อกังวลนี่ไม่มีความสุขนะไม่มีคำว่ามีปัญญาหนึ่งในขณะที่เราจะให้ทานต้องดูใจเราก่อนว่าเวลานั้นที่เราจะให้ทานเนี่ยเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยอยู่ใช่ไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องสงใจไปหาว่าของใครมากกว่าของใครน้อยกว่าใครสวยใครไม่สวยใครชอบไม่ชอบไม่สนใจไม่ต้องไปน้อมใจของเราอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เปรียบเทียบใครใช่สองเวลานั้นศรัทธาเราแรงกล้าแล้วใช่ไหมศรัทธาคือความเชื่อศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยนั่นแหละศรัทธาเพียงแป๊บเดียวก็ให้เลยหรือค่อยๆต้อนศรัทธาตัวเองให้มากแก่กล้าแรงกล้าศรัทธาเต็มๆซะก่อนในบรรดาที่เคยให้ทานมาศรัทธาขนาดไหนแต่วันนี้จะประคองศรัทธาให้ฟูขึ้นฟูขึ้นให้ศรัทธาแรงกว่าการให้ทานครั้งก่อนๆทั้งนั้นทีนี้ตอนที่จบทานนี่ก็ใช่ใช่ไหมใช่ที่ชาวบ้านเขาบางคนจบนานนานจะใส่บาตรยกกองเข้าเศษหัวอยู่พระจนยืนยุ่งกัดไปทั้งหลายตัวแล้วบ่เปิดใส่จักเถื่อพระก็เปิดฝาบาท3เทือนแล้วปิดขึ้นก็ย่อมมันได้จบแล้วล่ะมาไม่รู้อะไรนะตั้งความปรารถนาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ตั้งความปรารถนาเยอะโอ้ยบางคนไปไหนไม่รู้พระพรหมพระยมพระการพระโอ้โหไปไกลเลยไหว้เทวดาทุกองค์อ่ะให้ได้อนุโมทนาบุญครับบางทีโยมเขาได้ครูอาจารย์สอนมาอย่างนี้เขาก็รอพระก็ยืนรออยู่นั่นแหละพระภูมิเจ้าที่แม่พระธรณีทหารรัฐบาลตำรวจโอ้โหมาด้วยกันหมดเลยครับคือเวลานั้นเนี่ยใจอยู่กับพระรัตนตรัยใช่ไหมมีศรัทธาแรงดีใช่ไหมแล้วก็ฉลาดว่าบุญอย่างไรให้อย่างไรจึงเป็นบุญที่บริสุทธิ์ดีใช่ไหมถ้าใช่นั่นแหละคุณสมบัติข้อหนึ่งมีในตัวคนที่กำลังจะให้ทานดูที่ใจใครใจท่านข้อ2 2คืออะไรเข้าใจใช่ไหมว่าวัตถุทานที่เราเอามาใส่เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์แบบไหนเข้าใจไหมว่ารู้ไหมว่าพระท่านประสงค์สิ่งใดบางคนเอากล้วยมาใส่พระชอบกล้วยพอเอากล้วยมาใส่สายตามองดูมะพร้าวไว้ก่อนเพราะว่ามะพร้าวนี่คงไม่มีใครชอบหรอกมืออื่นนะครับคอยจองในสายตาเขาไปแล้วคอยจีบพวกเอาบอกข้าวแซงนี่ก่อนมูคือเอากล้วยไปให้เขาแต่มะพร้าวเขาเอาไว้ในจองไว้ในใจก่อนอ๋อดีไม่ดีสั่งผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านอันกล้วยเบิ้งไว้ให้เด้อมะพร้าวแซงนี่เบิ้งเด้อคอยจองเราเด้อแล้วอาจารย์แล้วมันเป็นประเพณีหรือเปล่าเวลากล่าวคำถวายกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ทางนี้พระยังไม่ทันให้พรทางนู้นกรูเอากันหมดแล้วอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกอาจารย์ทำไมเขาเตรียมจะไปเป็นเปรตเอ้าเป็นเรื่องเลยงานนี้เขาซ้อมไว้ก่อนว่าเป็นเปรตแล้วจะเป็นยังไงลองซ้อมดูก่อนแย่งกันนะเป็นเปรตแล้วจะเป็นอย่างนี้เราต้องทำใจใหม่คนจองไว้แล้วมีไหมคนมีปัญญาในศาสนานี้ต้องวางใจเป็นนะมาเพื่อให้นะไม่ใช่มาเพื่อเอานะเนี่ยก็มาเพื่อให้นี่ละแต่ว่าของมันหลายก็แบ่งกันไปเออแบ่งกันไปก็ได้อยู่แต่ว่ายังไม่ทันได้แบ่งนี่สิจองกันไว้ก่อนทำไงต่อมามีปัญญาแล้วนะมีปัญญาถ้าคนสองคนมานั่งด้วยกันเป็นเพื่อนชวนกันมาเอาของคือกันมาใส่กองกฐินนะเอาหมอนขีดมาคนละใบคนละใบนะบมาใส่กองกฐินคนหนึ่งมีปัญญาคนหนึ่งไม่มีปัญญาคนมีปัญญามีทั้งปัญญามีทั้งศรัทธาอีกคนหนึ่งอยากจะได้ให้สำเร็จตามความปรารถนาตัวเองเฉยๆครับคิดว่าสองคนนี้คนไหนจะได้บุญมากกว่ากันคนมีปัญญาคนมีปัญญาคนมีศรัทธาคนมีปัญญาเหมือนกันปัญญาน้อยปัญญามากศรัทธาน้อยศรัทธามากใช่ไหมตอนนี้เห็นต่างกันแล้วต่อมาคุณสมบัติของผู้จะทอดกฐินข้อ2วะทันยูวะทันยูนี่หมายถึงอะไรแปลว่ารู้ความต้องการของพระกฐินวันนี้
เราทอดให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อพระในพระศาสนานี้ครับรู้ไหมว่าพระต้องการอะไรบางคนไม่รู้ก็เลยมาถามเจ้าอาวาสสมมติว่าธรรมถามพระมหาชูเชิดครับท่านอาจารย์อะไรที่มันจำเป็นโยมถวายอะไรจึงจะตรงความต้องการของพระตอนนี้ท่านทำอะไรตอนนี้ท่านสร้างอะไรตอนนี้ท่านต้องการอะไรบอกโยมเลยโยมมีศรัทธาจะถวายใช่ไหมอยู่ที่พระละตอนนี้พระบอกโอ้โยมอาตมาเห็นพระบวชใหม่หลายๆองค์ตอนนี้ยังไม่มีอังสะกันหนาวอังสะที่กันไม่มีผ้าห่มตอนฤดูหนาวที่เริ่มขึ้นแล้วไม่มีผ้าอาบน้ำไม่มีผ้าสบงไม่มีรองเท้า อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมรเราก็บอกเมื่อบอกโยมก็หาในสิ่งที่พระประสงค์อันนี้คือวะทันยูเรียกว่าวะทันยูหรือบางคนเที่ยวมาวัดบ่อยๆรู้เลยมองออกเลยมาที่อะไรก็ถามหาไม่กวาดจะช่วยกวาดศาลาไม่มีสักอันเลยไม่กวาดก็เลยรู้เลยเตรียมเอามาเองไม่ต้องถามพระบางคนมาศาลาแล้วมีแต่คนเดินเท้าเปื้อนเข้ามาในศาลามีแต่ดินแต่ทรายเต็มไปหาซื้อผ้าเช็ดเท้ามาใส่กฐินอาจารย์บางคนทำบุญเขานึกถึงญาติพี่น้องเขาเนี่ยแล้วเขาจะทำบุญอุทิศข่าวครั้งนี้ไปให้ญาติพี่น้องก็เลยคิดว่าของสิ่งนี้จะถึงแก่ญาติพี่น้องก็เลยเอาตามที่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเขาชอบเขาต้องการแต่ไม่ได้นึกถึงอันนั้นอยู่ที่อานิสงส์อันนี้ไม่ได้นึกถึงยังไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวคุณสมบัตินั่นเป็นผลนี่นะต้องเป็นอย่างนี้นะพระขอได้ขออะไรขอในของที่ต้องการเวลาโยมเขาถามเนี่ยขอกับคนที่เป็นญาติญาติขอกับคนที่เคยมาปวารณาให้ขอเอาไว้ปวารณาบอกแต่บุญกฐินนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้อะไรบ่เป็นเขาฟ้าเขาลงเฟซเยอะไปบอกว่าโยมสมมติบอกผู้ใหญ่บ้านโยมผู้ใหญ่ปีนี้ไม่มีใครมาจองมยภาพกฐินทอดวัดเราเลยโยมเป็นให้หน่อยได้ไหมได้ไหมไม่ได้นี่ผมเห็นพระลงเฟซบอกว่ากฐินพระก็หาซองพระก็พิมพ์แจกพระก็แจกเก็บพระก็เก็บแต่ตอนนับเงินจุดๆๆกรรมการบอกให้เลยตกลงขอไม่ได้บอกไม่ได้บอกคำว่าไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่เป็นกฐินอ๋อไม่เป็นกฐินถามว่ากฐินคืออะไรเดี๋ยวค่อยขยายต่อไปไม่มีขอบเขตอยู่นะเอาคุณสมบัติตรงนี้ก่อนแต่พูดง่ายๆว่าเมื่อยอมรู้ว่าพระไม่กล้าแม้จะกล้าก็ทำไม่ได้เพราะพุทธเจ้าห้ามไม่ให้เอ่ยปากขอกับคนไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาท่านเข้าพรรษา3เดือนเป็นฤดูฝนไม่ได้จรไปหาผ้าจีวรที่นั่นนี่ออกพรรษาแล้วจะมีผ้าใช้บ่เนาะพอออกพรรษาแล้วพระจะเดินทางนะจะไปเยี่ยมพระอุปัชฌาย์จะไปเยี่ยมอาจารย์จะไปจางริกไปประกาศพระศาสนาผู้เจ้าให้อยู่ประจำที่เฉพาะ3เดือนฤดูฝนตอนนี้ออกพรรษาแล้วไปได้ก็จะไปแล้วเพราะไปของใช้สอยที่จะเดินทางไม่ครบไม่สะดวกไม่สะดวกยอมเข้าใจไหมถ้าเข้าใจเป็นวัฏันยูถ้าเข้าใจเป็นวัฏันยูถ้าไม่เข้าใจก็ซื้อๆเป็นวัฏันยาได้ไหมเป็นยูซื้อๆนี่ยูซื้อๆโยมเข้าใจป่ะทำไมจึงยูซื้อรู้ไหมเพราะเป็นคนที่มีบุญน้อยบุญไม่เคยกระตุ้นเตือนขึ้นมาในใจว่านี่ใกล้พรรษาแล้วพระจะเป็นอะไรนี่ออกพรรษาแล้วพระจะเป็นอะไรนี่ฤดูนี้พระจำเป็นอะไรฤดูนั้นพระจะเป็นอะไรเขาไม่เคยคิดเพราะบุญน้อยบุญต้นทุนอยู่ในใจจะเตือนปิ๊บปิ๊บขึ้นมาเฮ็ดอันนั้นเด้อเฮ็ดนี้เด้อฤดูนี้พระขาดอันนั้นฤดูนี้พระขาดเขาไม่เคยคิดเพราะบุญน้อยบางทีเขาก็รอแต่ให้คนอื่นบอกนะก็นี่แหละโยมบางคนน้อยใจเนี่ยคนบ้านคนทองหนองบัวเนี่ยอ้าวทำไมวางกันน้อยใจเขาทอดกฐินเสร็จแล้วอาจารย์ก็ได้ทอดกฐินแท้ๆก็บ่บอกไม่ออกบอกแล้วค่อยกลับมาตัวบ่บอกไม่ออกบ่กล้ามาแล้วอายหมู่นั่นเลยทำให้ตัวเองไม่ได้มาทำบุญกับหมู่เลยเห็นมั้ยมาต่อว่าพระว่าพระไม่บอกอ้าวพระบอกก็ไม่ได้ผิดวินัยอีกอ่ะพระบอกก็ผิดวินัยอ้าวเพราะพระไม่บอกโยมก็น้อยใจอ้าวแล้วทำยังไงจะอยู่กันยังไงเนี่ยอ๋อก็มีอุบายอย่างอื่นยังไงอ่ะก็โฆษณา
โฆษณานี่ไม่ได้ว่าบังคับหรือชวนให้มาทำบุญนะบอกบุญบอกเพียงแต่ว่าที่นั่นที่นี่มีบุ บญทอดกฐินจะมาไม่มาก็ช่างเธอแล้วแต่ไม่ได้ขอไปนะโยมนะไม่ต้องบอกไม่ต้องไปบอกจอดจงก็ต้องก็เลยถามให้ออกมานั่งซับลาบเนี่ยเนี่ยเกือบร้อยคนเนี่ยใครเกณฑ์มาผู้ใหญ่บ้านบอกผู้ใหญ่บ้านที่นั่งเฝ้าอยู่เนี่ย นะเนี่ยที่นี่นะหนึ่งมีปัญญารู้วิธีทำบุญสองว่าท่านอยู่รู้ความประสงค์ของพระสงฆ์องค์เนรว่าประสงค์พระที่วัดเราเนี่ยท่านขาดอะไรท่านต้องการอะไรท่านมีความจำเป็นอย่างไรก็ให้จัดมาถวายตามความจำเป็นเรียกว่าวัฒนยูต่อมาท่านอาจารย์ข้อ3วีตมัชราวีตมัชังราคุณเป็นคนขี้เหนียวไหมใครคนขี้เหนียวกับคนไม่ขี้เหนียวใครทำบุญเก่งกว่ากันคนไม่ขี้เหนียวสิทำบุญเก่งไม่มีอะไรนะของจะให้ทานไม่มีนะแต่ว่าอยากจะทำอยากจะทำช่วยขวนขวายทำอะไรได้ทำอนุโมทนาอนุโมสมมติว่ามางานกฐินวันนี้ไม่มีเงินมาร่วมบุญสักบาทเดียวครับถ้าจะไปให้มีเหมือนคนอื่นเขาคงจะต้องยืมเอาไม่มีไม่มีใครมาจ้างไปทำงานไร่นาของตัวเองก็มีทำยังไม่ได้ขายเลยสักอย่างไม่มีรายได้เลยสักแนวก็เลยมาก็เอ๊จะทำบุญกับเขาได้ยังไงไม่มีเงินไม่กล้าไปหลอกอายเขานั่นเลยแต่หารู้ไหมว่าคาถาเนี้ยบอกอุบายบอกทางออกให้คนที่ไม่มีวัตถุสิ่งของจะร่วมให้ทานในกองบุญนี้ให้ร่วมด้วยวิธีอื่นนี่จะกล่าวต่อไปเอาตรงนี้ก่อนเพียงแต่ว่าคิดจะทำบุญเนี่ยหมายถึงคนไม่ตนีนะต้องคนไม่ตนีถ้าคนตนีทีเหนียวอย่าว่าแต่ทำบุญเลยแม้แต่คนญาติพี่น้องบ้านข้างๆเลยอุตส่าห์ไปเก็บฟักทองมาจากไร่จากนาปลูกไว้มีแต่ลูกงามๆเก็บมาถึงแล้วรีบเมียนเข้าแกผ้าห่มคลุมไว้เลยกลัวคนเห็นรู้จักแกไหมแกก็คือข้างๆฝามุมฝามุมสมมติมุมนี้นะเนี่ยเนี่ยของดีๆจะเอามาแอบซ่อนไว้แถวเนี่ยเนี่ยเด็กน้อยมันรู้มันเลยไปค้นเจอมีของดีๆเก็บผลผลิตทำไร่ทำนาทำสวนค้าขายซื้อของอะไรมากระชั่งเอาแอบแล้วเอาผ้าห่มคลุมเอาไว้เอาไปเสี่ยงย่านกลัวว่าใครจะมาเห็นพี่น้องลูกหลานบ้านข้างๆเขาจะมาเห็นเขาเดี๋ยวก็จะได้ให้ไปได้แบ่งเขาถ้าเขาเห็นแล้วไม่ให้มันก็ไม่คือเพราะเห็นซะแล้วมันไม่คือถ้าเขาเห็นบางทีเขาก็ขอเอาเอ้าเจ้ามีมืออื้อหลายแท้ขอจังน้อยแท้ปะยังขอเลยเขาเอาไปเสี่ยงเหรอเนี่ยผมนึกเขาเอาไปบ่มอ๋อบ่มก็มีนี่เอาไปแอบกลัวคนอื่นเห็นเพราะลักษณะคนตระหนี่คนตระหนี่ชอบเสี่ยงชอบซ่อนชอบซุกซ่อนเสี่ยงหันเสี่ยงนี่มีบ่ไม่ออกมีบ่เถอะมีไม่เชื่อไปตรวจดูเลยแต่ละบ้านไม่มีนี่ยายสั่นหัวเลยเอาไปแอบไปซ่อนมุมนั้นมุมนี้ซ่อนจนเวลาจะเอามาเมื่อสูกูเอาไว้ใส่ละสูอ้าวลืมที่ซ่อนซอยหาเนี่ยซอยหาเนี่ยหาเวรจักกูเมียนไว้ใส่ซ่อนจนลืมที่ซ่อนซ่อนดีจนหาไม่เจอเนี่ยนะลักษณะคนตนีนะครับดังนั้นคนจะทำบุญกฐินขึ้นต้อง1มีปัญญามีปัญญา2รู้ความต้องการรู้ความต้องการของผู้รับ3ไม่ขี้เหนียวไม่ตรณีแค่3ข้อเท่านี้อยู่ในนี้ก่อนจะฟังเทศใครจะขี้เหนียวอยู่ก็ช่างแต่หลังจากนี้ไปจนกว่าจะได้ทอดกฐินพรุ่งนี้ต้องให้ข่มความขี้เหนียวลงให้ได้ไม่งั้นบุญไม่เท่าเขาอ่ะโอ้เขาได้บุญเต็มได้บุญเต็มเรากับบุญไม่เต็มปัญหาเขาเราได้แต่เราปัญหาทำไมไม่ได้สักทีต้องตรวจว่าเวลานั้นเราครบ3หรือยังต้องข่มความตระหนี่ลงใช่เรามีปัญญารู้วิธีทำบุญหรือยังสองเรารู้ไหมว่าพระต้องการอะไรนะแล้วก็สามต้องไม่มีความตระหนี่เอามาก่อนไม่เข้าใจพอฟังเทศแล้วเข้าใจดังนั้นรอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉลองกฐินทั้งคืนจนถึงวันพรุ่งนี้เช้าจะทอดกฐินดูสิว่าใครมีความตระหนี่คนตระหนี่มี2ลักษณะให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยเป็นยังไงเห็นกับตาเป็นยังไงฮะ1
ไม่แบ่งของตัวเองให้ใครไม่แบ่งของตัวเองมีให้ใครสองจะเอาแต่ของคนอื่นถ้าเจอของใครก็จะเอาครับดูซิว่าถวายพวกนี้เสร็จเขาเอามาหุงสุกมาทอดมืออื่นมันเน่าพอดี แล้วเขาจะเอาอะไรกลับบ้านคอยดูพวกนี้เออตอนเอามาให้กับตอนที่จะเอากลับเอออืมเอาตอนเอามาให้เอามาของไม่ดีแต่อยากเอากลับบ้านอยากเอาของดีอาจารย์นี่มันสมฉลองวันนี้อาจารย์บอกว่าฉลองกองกฐินวันนี้ไม่เห็นมีเต้นมีเด้งมีเด้ามีสนุกสนานอะไรเลยได้พระยังมาพูดอย่างนี้อีกแล้วจะได้อะไรกลับบ่น้อกฐินปีนี้ทำไมอ่ะเอ้ามีแต่เรื่องขัดทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่มีสนุกอะไรตรงไหนเลยฉลองกฐินเนี่ยพระมานั่งพูดมันเป็นยังไงสนุกผมยังไม่เข้าใจคำพูดก็ไม่เห็นเลยเนี่ยเขาเอารถแห่มานะชั่วโมงแล้วตั้งหลายบาทรถตู้ลำโพงเข้าตึกเนี่ยนะนั่นแหละตึมตึมดังถึงหัวบ้านท้ายบ้านเปิดขี้ไข่ไก่แตกหมดเลยนะ นั่นแหละเขาฉลองอันนี้อะไรมานั่งฟังเทศแล้วบอกฉลองแล้วทำไมก็เมื่อกี้อาจารย์บอกฉลององค์กฐินเนี่ยกฐินไม่ได้แห่ไม่ได้ฉลองจะได้มีจะมีบุญไหมใช่ไหมฮะครับผมไม่เห็นจะเกี่ยวเลยพุทธเจ้าไม่ได้บอกเรื่องแห่ซะหน่อยเอาแห่นี่สำหรับคนขี้เมาเอาแล้วมันมายังไงบางทีเนี่ยคนอยากแห่คือผู้ใหญ่บ้านเอาผู้ใหญ่บ้านมานั่งฟังเทศอยู่เนี่ยเพราะอะไรผู้ใหญ่บ้านถึงอยากแห่รู้ไหมทำไมฮะเวลาผู้ใหญ่บ้านบอกบุญแผ่ลูกบ้านมีอันนั้นบอคันมีอันนี้คอยใส่พันหนึ่งเขาบอกมีคอยแห่หาร้อยโอ้มีแห่บอนั่นบออันบอคันบอแห่เอาไปหาร้อยคันแห่สีตื้มให้อยู่นั่นใช่ไหมก็เลยต้องบีบคันผู้ใหญ่บ้านต้องประกาศใส่โทรโข่งมีแห่อยู่เด้อมีแห่อยู่เด้อนั่นเออแบบนี้ก็มีอ่ะเอ้ามีสิบ้านต่างๆลองไม่เชื่อลองถามผู้ใหญ่ผมฟังมาหลายบ้านแล้วเวลาไปแผ่บุญเนี่ยเขาถามว่าหมอลำคณะหยังถามว่าลำก่อนเลยเหรอโอ้ยคณะนี่ออก200พอมีคณะดังๆเนี่ยเออคณะนี้ให้500เออใช่ไหมครับเนี่ยมีแถวอำเภอผมก็เป็นอย่างเนี้ยถ้าหมอลำดังออกเงินมากออกหลายเพราะว่ามันต้องจ้างแพงเออถึกใจจ้างหมอลำมา 250,000 ทอดกฐินเสร็จได้ 80,000 อ้าวแล้วทำไงค่าหมอลำอ่ะค่าหมอลำยืม ยืมเจ้าวาดบอกเจ้าวาดเขาไม่มีหรอกไปยืมวัดอื่นมาก่อนโอ้เอาสนุกอย่างเดียวนี่ไม่ได้เรียกว่าฉลองคำว่าฉลองมันเป็นภาษาไทยแปลว่าเพลิดเพลินล่าเริงนี่แหละแค่ผมกับอาจารย์มาเทศยังไม่เรียกว่าฉลองหรือก็จะเป็นฉลองไงเนี่ยมาพูดก็มีมาดักทางเราจะเอานู่นเอานี่ก็เอาไม่ได้เนี่ยยอมจะขำกิ๊กกิ๊กกิ๊กเนี่ยผมว่าฉลองแล้วนั่นเหรอเอาจริงหรือเปล่ายายมีเลยนะสมมติว่าโยมที่มานั่งฟังเทศน์วันนี้ถ้าเอากองแห่มาพวกนี้อาจารย์ว่าโยมทั้งหมดนี้จะออกไปเต้นแรงเต้นกาไหมเต้นเป็นหมาโดนน้ำร้อนไหมอ้าวเนี่ยนั่งฟังเทศน์อยู่เนี่ยพวกนั่งไม่ไปหรอกวันนั้นเราไปบุรีรัมย์ใช่ไหมครับมีโยมคนหนึ่งนั่งอยู่กับโยมแม่ข้างๆโยมแม่3คน4คนพอดีโยมคนนั้นมาจากกรุงเทพครับนะขบวนแห่รอบศาลาใช่มั้ยครับเปิดลำโพงตู้บึ้มตึมตึมรึมตึมตึมเสียงปองแรงเสียงแคนเสียงพินแต้งนะโยมคนนี้ทนไม่ไหวทำไงเฮ้ยเนาะโอ้ยคือนั่งอยู่ต่อหน้าพระพระมองอยู่เอาสิจะไปหรือไม่ไปอ่ะคนอื่นเขาลงไปหมดแล้วศาลาเหลือคนแก่สี่คนนั่งแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเหลือคนแก่สี่คนมีโยมแม่ผมด้วยวันนั้นแม่อาจารย์ทวีกับแม่เจ้าภาพที่มาแล้วกับโยมที่นี่โยมก็เป็นโยมอุปถัมภ์พระเป็นแม่บุญธรรมพระรูปหนึ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนาะผมเดินไหมฮะเฮ้ยจะเดินไปพระก็มองอยู่นี่แล้วไม่มีจังหวะจะลงจากศาลาไปทันเขาจะไปเต้นจะไปเต้นไม่เคยพลาดแม้แต่งานเดียววันนี้งานนี้ไม่ได้แต่งตัวมานั่งมองโยมแต่งตัวอย่างดีเลยมานั่งเป็นประธานอยู่เนี่ยเนี่ยทีนี้มาดูท่านอาจารย์เมื่อมีคุณ3ข้อแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนที่2อันนี้คือคนจะทอดกฐินนะครับคนทอดกฐินที่มีคุณ3ข้อเนี่ยอยู่ในนี้มีไหมโยมอยู่ในนี้มีอยู่ในนี้ใครมีความรู้เรื่องทำบุญมีปัญญาใครรู้ว่าพระอยากได้อะไรและใครว่าไม่ขี้ตนีทีเหนียววีตมัชชะข้อยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้พึบ3ข้อมีครบเลยยกไม่ยกสักคน
ไม่มีใครยกเลยแล้วก็นั่งหัวเราะเราด้วยคนบ้านเนี้ยขี้เหนียวทุกคนอ้าวไหนเขาบอกว่าไม่ขี้เหนียวอันนี้ไม่ยกสักคนแสดงว่าขี้เหนียวหมดปกติเขาบอกมาภูเรือนี่มีแต่คนแฟร์ๆทั้งนั้นนะเท่าแก่ใหญ่ๆทั้งนั้นเนี่ยเป็นเท่าเป็นแก่ทุกคนเลยเป็นเท่าเป็นแก่นะช่างเถอะเพราะวันนี้ยังไม่ได้ทอดทอดพรุ่งนี้ยังเตรียมท่านยังเตรียมใจท่านเตรียมฟังธรรมะรู้เรื่องเดี๋ยวจะท่านกว่าจะครูบาอาจารย์มาเทศแต่ลงตรงกล่อมเกลาให้เป็นคนที่พร้อมจะทอดกฐินพรุ่งนี้คืนนี้เดี๋ยวฉลองเทศซอดแจ้งเลยอยู่มาละไม่ใช่ฟังองค์เดียวคือพระมหาชูเชิดนะเจ้าวาดหนีไม่ได้เทศสอดแจ้งโน่นเจอวัดหลวงพ่อน่ะอยู่แต่แขกไม่มีเลยคนไทยบ้านนั้นหายหมดเลยบ้านนี้บ้านนี้มีหรือเปล่าเนี่ย2อย่างอย่างที่1จบไปแล้วครับคนทอดอย่างที่2วิธีทอดวิธีทอดคือยังไงอันนี้คนทอดเรียบร้อยแล้ว3คุณสมบัติคนทอดมีแล้ววิธีทอดเป็นยังไงฮะก็คือ1ของที่จะทอดนั่นคืออะไรของที่ทอดคืออะไรบอกความประสงค์ในใจว่าจะทอดอะไรทอดทำไมทอดอะไรทอดทำไมให้เป็นประโยชน์แก่ใครให้เป็นประโยชน์แก่ใครถ้าตรงนี้ครบแสดงว่าข้อ2ครบนิมนต์อธิบายหน่อยอะไรที่จะเอามาทอดได้เนี่ยอะไรบอกว่าทอดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีแต่ละครั้งก็ทอดอะไรบ้างตามวัดต่างๆนี่ไงทอดนี่ไงจะแยะไปหมดเลยทอดกฐินทอดยังอีกทอดพระป่าทอดพระป่าทอดยังอีกทอดเทียนทอดเทียนทอดยังอีกทอดผ้าบังสุกุลทอดผ้าทอดยังอีกมันมีมีแต่ทอดทอดยังเกาะทอดหมอนทอดหมอนหันไปหมดเลยไหมนี่ไม่มีใครมองเราเลยเนี่ยเข้าใจคำว่าทอดไหมทอดคืออะไรอ่ะผมถามอาจารย์หน่อยทอดในที่นี้หมายถึงทอดกรอบใช่ไหมทอดต้องใส่น้ำมันไหมถ้าของนั้นเป็นแผ่นยาวๆเอาแล้วอาจารย์จะทอดยังไงแผ่นยาวๆม้วนนี่เป็นต้นว่าไปซื้อเสือซื้อศาสตร์นี่นะเป็นม้วนแท่งยาวๆจะมาประเคนจะมาประเคนพระก็ม้วนมันดิเขาเรียกว่าทอดถวายยมทอดถวายเพราะเขาเรียกว่าผ้าป่าใช่ไหมครับผ้าป่าศาสตร์ผ้าป่าศาสตร์เนี่ยซื้อศาสตร์มา20ผืนแห่เป็นผ้าป่ามาจะเอาผ้าป่าศาสตร์มาทอดถวายพระมหาชูเชิดครับทำยังไงตอนทอดทำยังไงก็ม้วนมาเนี่ยยกขึ้นเนี่ยโยนใส่พระค่อยๆวางเอาวางตรงไหนข้างหน้าพระนั่นแหละข้างหน้าพระครับวางไว้แล้วหนีเลยก็ยังอยู่เอาแล้วทำไงจึงเรียกว่าทอดเนาะฟังนะ1ของที่ควรจะทอดนั้นคืออะไรบ้างครับ2วิธีทอดนะทอดแบบไหนต้องรู้วิธีด้วย3ทอดเพื่ออะไรทอดเพื่ออะไรก็มักนี่ไงและ4ทอดให้เกิดประโยชน์แก่ใครเพื่ออะไรเกิดประโยชน์แก่ใครเพื่อคืออานิสงส์ประโยชน์กับเพื่ออันเดียวกันนั่นแหละเหลือ3ก็ได้ครับของวันนี้ถ้าอาจารย์ออกไปเดินทู่ที่กองกฐินทั้งหมดทุกอย่างที่กองกฐินตั้งแต่เริ่มอ้อยตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับมีอ้อยมีต้นกล้วยนั่นแหละมีบักหุ่นนั่นคือเครื่องกฐินอันนี้เขาเรียกเครื่องเหรอทุกอย่างเครื่องกฐินหมดเลยเพียงแต่ว่าเครื่องไหนทั้งหมดอันไหนเครื่องประธานอันไหนเครื่องบริวารอ๋อมีประธานกับบริวารเครื่องกฐินหมดเลยเครื่องหมายถึงองค์ประกอบที่จะถวายพระที่จะถวายพระในวันพรุ่งนี้ตอนที่มัคคทายกกล่าวคำถวายเฉพาะกฐินหรือถวายกฐินพร้อมทั้งบริวารอาจารย์เคยฟังแล้ววัดท่านอาจารย์ถวายเฉพาะกฐินหรือถวายบริวารกฐินด้วยพร้อมกันเลยผ้ากฐินแล้วเวลาอัปโลกว่ายังไงผ้ากฐินนทานพร้อมทั้งของบริวารทั้งปวงนี้เป็นของนายบุญมาผู้มีศรัทธาแรงกล้าได้นำทอดถวายต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์โดยไม่ได้เจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปใดใช่ไหมครับเขาทอดพร้อมบริวารทุกอย่างที่ไม่ใช่ผ้ากฐินนอกนั้นเรียกบริวารทุกอย่างที่อยู่ในองค์กองกฐินนั้นบริวารนี่คือผู้น้อยเหรอไม่ใช่
นั่นหมายความว่าเมื่อกล่าวคำพูดนี้สงรับว่าสาธุของทุกอย่างนะเป็นของสงหมดเลยของสงอะไรผมเห็นโยมไปจองไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็นั่นแหละเนี่ยเป็นของสงถ้าทางนี้สงก็นะโมตัสสะสุนาตุเมตจะตั้งทางโน้นทุติยกับบวชใจตัดไปแล้วทางโน้นขึ้นรถกระบะไปหมดพร้อมทุกอย่างแล้วเออเป็นหลายวัดเป็นทุกวัดเกือบทุกวัดวัดผมไม่เป็นอ่ะทำไมไม่เป็นวัดอาจารย์ก็เป็นเหรอไม่เป็นหรอกเออเห็นไหมไม่เป็นวัดนี้ก็ไม่เป็นมันจะยากอะไรพูดคำอีกคำโยมของทั้งหมดอยู่ในกองกฐินยกเว้นผ้าใครต้องการอันไหนเอาได้เลยจะได้ไปเป็นเปรตเพิ่มเอาไหมเขาก็ไม่เอาแต่ไปบอกเขาเป็นเปรตเนาะเออนั่นนี่ไหมก็ทำไมไม่บอกล่ะไปบอกแต่ว่ามงคลมงคลมงคลใครก็อยากได้มงคลใช่ไหมขนาดไอ้ธงยังเขายังเอาไปเป็นมงคลเลยอันเล็กอันน้อยประมูลครับแล้วก็มีเขียนใหญ่ประมูลเขียนยันลงไปด้วยนะเห็นแล้วเมื่อกี้ผมเห็นห้อยซับลาบอยู่แล้วนั่นเห็นบ่ได้หลายบาทดิเนี่ยธงเนี่ยนั่นแหละอาลาทีนี้มาดูจันของที่จะทอดถวายในบุญกฐินครับคำว่ากฐินเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของมักอึเป็นชื่อของผ้าเป็นชื่อของผ้าครับเอาแล้วยอมเอามักอึมาจะทำยังไงล่ะอ้าวมักอึเป็นเครื่องไงเครื่องอะไรก็เครื่องกฐินนี่ไงเป็นบริวารเป็นบริวารเครื่องบริวารส่วนที่จะทอดต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ก็คือผ้าครับผ้าบางผ้าตัดเย็บมาเรียบร้อยครับได้สีตรงตามที่พระประสงค์ใช้ถูกผ้าบางผ้าไม่ได้ตัดเลยเป็นผ้าพับสีขาวๆเหลืองๆเขียวๆแดงๆก็แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ย้อมผ้าทั้งหมดที่ขนาดเมื่อต่อติดกันเข้าแล้วจะเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งสามผืนที่พระใช้อยู่พอเป็นผ้าสบงผืนใหญ่กับผ้าขาวม้าหน่อยหนึ่งอยู่ครับหรือจะเป็นผ้าห่มจีวรหรือจะเป็นผ้าผมซ้อนตอนฤดูหนาวที่พระผ้าบาทเดินไปเดินมานั่นน่ะครับให้พอผืนใดผืนหนึ่งหรือจะพอ2ผืนหรือจะพอ3ทั้ง3ผืนหรือจะเกินกว่านั้นก็ตามทุกผ้าที่นำมากองรวมกันนั้นเป็นผ้ากฐินทั้งหมดผ้าเก่าผ้าใหม่ผ้ากลางเก่ากลางใหม่ผ้า1ไตร2ไตร100ไตรเป็นกฐินทุกชิ้นเป็นผ้ากฐินหมดเลยที่สามารถจะเป็นผ้าสามผืนได้เป็นกฐินทุกชิ้นครับถ้าสมมติว่าประธานเจ้าภาพเป็นนายยกเทศมนตรีตกแต่งนะครับบอกว่าผมจะเป็นเจ้าภาพประธานใหญ่ครับเอาผ้าไตรเนื้อดีไปสั่งซื้อจากร้านขายผ้าไตรสังฆพันธ์ครับได้ผ้าเนื้อดีสีที่พระต้องการมาถามแล้วท่านวันนี้ท่านใช้สีอะไรสีนี้ผ้าเนื้ออะไรเนื้อนี้ขนาดเท่าไรขนาดเท่านี้ได้มาเรียบร้อยครับเป็นผ้าราคาแพงที่สุดเท่าที่มีขายอยู่ในร้านนี้หรือบางทีอาจจะเป็นผ้าไหมไตรละ 35,000 ก็แล้วแต่นะยกตัวอย่างนะครับเอามาตั้งเป็นองค์ประธานกฐินพานแว่นฟ้าครอบประดับประดาสวยงามตั้งสูงกว่าองค์อื่นในผ้าทั้งหมดตีกระหมูให้ทุกคนหมายตาว่าเนี่ยผ้าไตรที่ตั้งสูงกว่าเขาเนี่ยคือผ้ากฐินผืนเดียวนี้เท่านั้นหนึ่งไตรหนึ่งไตรก็ตามผืนเดียวก็ตามครับชุดนี้เท่านั้นส่วนนอกนั้นไตรอื่นๆอีกร้อยไตรเป็นบริวารตั้งอยู่ต่ำหมดเลยเป็นบริวารเป็นกองคนตั้งว่าอย่างนั้นคนแต่วินัยไม่ว่าอ๋อวินัยพระที่คนรับนี่ไม่ว่าอย่างนั้นไม่ว่าเพราะเมื่อชื่อว่ากฐินชื่อว่าผ้าแล้วใช่ผ้าทุกอย่างผ้าทุกชิ้นที่ได้ขนาดจะเป็นผ้ากฐินได้ทุกชิ้นเลยทุกชิ้นเป็นผ้ากฐินแต่บางทีก็จอดถ้าพระที่รับกฐินจะครองไตรกฐินนั้นน่ะไม่ได้แปลว่าผ้าที่ประทานเอามาทอดจะเป็นผ้าครองสำหรับองค์ครองกฐินนะยังไม่ใช่เพราะพระก็มีหลายอย่างพระหลายอย่างยังไงบางทีพระที่สงยกกฐินมอบให้เป็นผู้ครองเพื่อรักษาอานิสงส์ให้พระรูปอื่นด้วยเนี่ยเป็นพระผู้หวือหวาชอบบริโภคของมีราคาหรูหราของดีท่านก็จะหมายตาหมายใจว่าจะเอาผ้าไตรชุดนี้แหละครองกฐินเพราะประธานบอกว่าราคาแพงที่สุดผ้าเนื้อดีที่สุดเอาละเอาไตรนี้
แต่ถ้าผ้ารูปที่สงยกให้ว่าเป็นผู้จะครองกฐินนั้นเป็นพระมักน้อยสันโดษชอบผ้าเก่าๆชอบความเศร้าหมองไม่ชอบหรูหราเป็นคนที่เงียบดำรงตนดีรักษาวินัยพระเจ้าพระเจ้าสรรเสริญว่าภิกษุผู้มักน้อยเป็นภิกษุชั้นดีท่านก็พยายามมักน้อยสันโดษท่านก็เลยจับจ้องสายตาเอาไว้ว่าผ้าผืนสุดท้ายที่ราคาถูกที่สุดท่านจะครองผืนนั้นนั่นแหละเห็นไหมอันนี้ไม่เหมือนกันความปรารถนาความต้องการไม่เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้แปลว่าผ้าที่ไม่ใช่ประธานมาทอดจะไม่เป็นกฐินเพราะญาติโยมถวายทอดผ้าทุกผืนและทุกผืนเป็นกฐินหมดเลยนั่นเป็นกฐินทานเมื่อโยมทอดกฐินเสร็จพระสาธุรับกฐินนั้นไว้เรียบร้อยแล้วอานิสงส์ของโยมทอดทุกผืนผ้าเป็นกฐินเสมอกันหมดอานิสงส์เต็มทุกคนกลับบ้านไม่ได้ขั้นตอนของโยมเสร็จแล้วส่วนเสร็จแล้วเสร็จแล้วโยมเมื่อถวายเรียกว่าทอดคำว่าทอดคือสละขาดทอดทิ้งวางไว้แล้วหันหลังให้ไม่หมายใจว่าผ้านี้คือผ้าของเราเอาเรามาคอยนั่งจับจ้องเมื่อถวายเรียบร้อยแล้วพระสาธุแล้วโอ้นู่นนู่นชุดนู่นชุดนั้นของท่านนายกยกมาสิของท่านนายกไม่ได้จับจ้องอยู่ได้ไหมไม่องค์ไหนจะรับได้ไม่ได้ว่าให้อาจารย์องค์นั้นรับองค์นี้รับผืนนี้ผืนนั้นได้ไหมคืออย่างนี้นะเขามีการจัดแจงนะประเพณีสมัยใหม่นะครับที่ไม่เข้าใจธรรมวินัยนะครับเป็นประเพณีของคนไม่เข้าใจนะครับมัคทายกหรือทายกทายิกาที่อยากจะเป็นเจ้าภาพกฐินสมมติว่ามีความศรัทธาเลื่อมใสในเจ้าอาวาสองค์อื่นๆแล้วไม่น่าเลื่อมใสเจ้าอาวาสน่าเลื่อมใสที่สุดวันนี้ใช่ไหมเนี่ยมานี่ก็เพราะเจ้าอาวาสก็เลยมาตั้งกองกฐินแล้วก็ซิบบอกอาจารย์อาจารย์ครองกฐินให้โยมหน่อยนะครองกฐินให้หน่อยโยมกำลังจะเปิดธุรกิจใหม่อยากให้สำเร็จเป็นเจ้าภาพทอดกฐินใหญ่ปีนี้อาจารย์ครองกฐินเลยนะอย่าให้องค์อื่นนะองค์อื่นไม่ได้อาจารย์ครองกฐินให้ผมเลยผมจะได้ดีใจผมจะได้บุญล็อกสเปคทำอะไรจะได้สำเร็จได้ไหมล็อกนั่นแหละล็อกอย่างนี้ได้ไหมล็อกเจ้าอาวาสเรียบร้อย